สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะพี่ริวกับอายะนะคะมีเรียนในช่วงบ่ายค่ะเพราะทางโรงเรียนประถมนะคะได้แบ่งเรียนวันละครึ่งห้องนะคะก็คือมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆญี่ปุ่นนะคะเดินไปโรงเรียนกันยังไงนะคะตามมาดูกันเลยค่ะวันนี้ฝนตกด้วยนะคะแต่เด็กๆก็ต้องเดินไปโรงเรียนกันเองนะคะจากบ้านมะหมานะคะเดินไปโรงเรียนนะคะใช้เวลาประมาณ8นาทีนะคะเด็กๆก็จะเดินกันไปตามทางแบบนี้เลยค่ะด้านหลังกระเป๋าของอายะจังนะคะจะมีแผ่นคลุมสีเขียวแบบนี้นะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าอันนี้นะคะคือเด็กป.1ค่ะแล้วก็จะสะท้อนแสงด้วยนะคะเวลาเด็กๆข้ามถนนนะคะเพื่อให้รถยนต์นะคะมีความระมัดระวังนะคะว่าอันนี้นะคะเด็กกำลังข้ามถนนอยู่ค่ะกระเป๋านักเรียนเด็กๆนะคะก็ถ้ายังไม่ใส่ของก็จะหนักประมาณ1กิโลนิดๆแล้วนะคะถ้าใส่ของไปอีกก็จะหนักอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องอดทนนะคะถือไปนะคะใกล้ถึงโรงเรียนแล้วเดินข้ามแยกตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นสะพานลอยข้างหน้านะคะก็จะถึงโรงเรียนประถมแล้วค่ะโรงเรียนนะคะจะติดกับสถานีรถไฟนะคะข้างหน้านี้นะคะนี่เด็กๆพี่ๆรุ่นพี่ๆนะคะก็จะเดินกันไปแบบนี้ค่ะจะฝนตกหรือว่าหิมะตกนะคะเด็กๆก็ต้องเดินกันไปเองค่ะอันนี้นะคะเป็นที่ทิ้งขยะของอพาร์ตเมนต์ค่ะเดี๋ยวข้างหน้าก็ใกล้ถึงแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกนะคะที่อายะจังนะคะเดินไปโรงเรียนครั้งแรกนะคะมาหมาก็เป็นห่วงนะคะก็จะเดินมาส่งก่อนนะคะในช่วงอาทิตย์แรกนะคะต่อไปก็ต้องเดินมาโรงเรียนเองนะคะสัมภาระของเด็กๆนะคะจะเยอะกันมากเลยนะคะบางทีเห็นเราก็สงสารนะคะถือกันไปแบกกันไปนะคะตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 นะคะเยอะมากๆเลยค่ะแต่ก็ต้องฝึกลูกๆนะคะให้มีความอดทนนะคะเพราะว่าเด็กๆคนอื่นเขาก็ถือกันนะคะลูกๆก็ต้องสู้ๆนะคะตรงนี้เป็นที่จอดจักรยานค่ะสำหรับคนที่เดินไปขึ้นรถไฟที่สถานีนะคะข้างหน้านี้เป็นโรงเรียนแล้วค่ะนี่นะคะเดินข้ามสะพานลอยนี่ไปนะคะโรงเรียนประถมในญี่ปุ่นนะคะเด็กๆที่อยู่เขตในใกล้บ้านนะคะก็จะได้อยู่โรงเรียนใกล้บ้านนะคะที่เด็กๆอยู่นะคะไม่ต้องขึ้นรถไฟนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาในการเดินทางเลยค่ะเด็กๆก็จะมีเวลานะคะในการทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะถึงโรงเรียนแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในโรงเรียนกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะตรงข้างหน้าโรงเรียนนะคะก็จะมีสวนสาธารณะไว้ให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามพี่ริวกับอายะเข้าไปกันเลยนะคะไปดูแม่ดูให้ไปดูอีกชนิดแม่หมาเนี่ยไปกับพี่ดิวด้วยนี่ใช่ปะนี่เดี๋ยวคุณแม่ดูด้วยลูกไปได้เลยยะจางมาเอ๋
ก่อนขึ้นห้องนะคะเด็กๆก็จะต้องเปลี่ยนรองเท้านะคะเป็นรองเท้าเดินในห้องเรียนนะคะหรือเราเรียกว่าอุบาบากิค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นช่องเก็บรองเท้าของเด็กๆนะคะที่เก็บร่มค่ะอายะอยู่ป.1 ทับ3นะคะส่งลูกเรียบร้อยแล้วค่ะมาหมาขอเก็บบรรยากาศในโรงเรียนมาฝากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นสนามกีฬานะคะไว้เล่นกีฬาสีค่ะอันนี้เป็นดอกไม้นะคะต้นไม้ที่เด็กๆปลูกกันเองนะคะแล้วก็จะต้องมารดน้ำทุกวันค่ะลูกแม่ขึ้นไปชั้น2ข้างหน้าสีเขียวๆเป็นห้องประชุมค่ะและตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็ที่จอดจักรยานค่ะวันนี้ส่งลูกเรียบร้อยแล้วนะคะมาหมาขอตัวแวบไปซูเปอร์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยว3โมงกว่าๆก็ต้องออกมารับลูกก่อนนะคะมาหมาขอมารับแล้วก็มาส่งอายะจังก่อนนะคะเพราะว่าเป็นห่วงค่ะเป็นการมาโรงเรียนประถมครั้งแรกนะคะต่อไปก็ต้องเดินมาเรียนเองนะคะกับพี่ริวค่ะส่งลูกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาหมานะคะขอแวะไปซูเปอร์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยว3โมงนิดๆนะคะก็ต้องมารับลูกต่อค่ะได้เวลารับลูกแล้วค่ะมารับอายะจังกันนะคะอายะจังจะเดินมาเป็นกรุ๊ปนะคะกับคุณครูนะคะที่จะคอยเดินมาส่งตามทางนะคะเด็กๆนะคะถึงแล้วค่ะทาไดมาเหนื่อยมาเลยนะคะวันแรกนะคะอายะจังของแม่นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาม่าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ